สวัสดีค่ะดิฉันทีมงานนุชฟอร์ไลท์ได้เดินทางมาที่อำเภอเนินมะปางมาพบกับเกษตรกรที่ท่านได้ใช้สินค้านุชฟอร์ไลท์กับข้าวโพดเลยค่ะข้าวโพดดีมากเลยค่ะข้าวโพดดกมากเห็นบอกเกษตรกรเขาบอกว่าข้าวโพดทุกปีปลูกไม่ได้ผลอย่างนี้แต่ปีนี้ได้ผลอย่างนี้ท่านได้เชิญให้เรามาดูสวนท่านแล้วเราจะไปพบกับเกษตรกรค่ะเชิญตามเรามาเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะดิฉันนางสาวสารยาเพชรดีค่ะแล้วนู่นนะคะครับผมนายธนพัฒน์ปู่จ้อยครับค่ะอยู่ที่ไหนคะที่นี่อยู่บ้านมุงค่ะบ้านเลขที่229หมู่2ตำบลบ้านมุงอำเภอเนินมะปางจังหวัดพิษณุโลกค่ะอ๋อค่ะเห็นว่าได้นำสินค้านุชฟอร์ไลท์ของเรามาใช้กับข้าวโพดค่ะค่ะเป็นยังไงคะข้าวโพดดีขึ้นค่ะดีขึ้นตอนแรกก็ส่วนถ้าล้มมาเงี้ยมันจะล้มค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ล้มแล้วฝักใหญ่ขึ้นด้วยเม็ดมันก็ดีคราวที่แล้วที่ไม่ได้ใช้นุชฟอร์ไลท์ฝักมันไม่ใหญ่อย่างนี้จ้ะไม่ใหญ่แล้วก็ใช้ตัวไหนบ้างคะใช้สินค้านุชฟอร์ไลท์ตัวไหนบ้างคะใช้3ตัวเลยสามตัวใช้ผสมกันผสมกันครั้งแรกใช้สูตรไหนก่อนคะใช้ข้าวโพดเล็กสูตรหนึ่งกับเคล่ากับเคล่าปริมาณการใช้5ซีซีต่อน้ำ20ลิตรเนี่ยประหยัดไหมคะอย่างเงี้ยมันประหยัดประหยัดดีมันไม่มีกลิ่นด้วยอ๋อไม่มีกลิ่นมันเป็นปลอดสารพิษปลอดสารเคมีเมื่อก่อนที่ใช้เคมีอยู่ต้นมันเป็นอย่างนี้ไหมคะก็มันจะไม่ใหญ่ค่ะมันจะไม่ใหญ่ไม่สูงใหญ่อะไรมันต้นมันโดนสารเคมีมากมันก็เม็ดไม่เลี้ยงเนี่ยเม็ดไม่เลี้ยงขึ้นไม่เต็มฝักอะไรขอดูเม็ดหน่อยได้ไหมได้ได้ขอดูเม็ดหน่อยเนาะจะไม่ใส่ยังลองแกะดูสักปักสิคะก็อันนี้ใช้นุชฟอร์ไลท์ล้วนๆใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้จะได้กำหนดเก็บไว้ยังคะเนี่ยประมาณอีกสัก10กว่าวัน10กว่าวันกับ20วันประมาณโอ้เหรอก็เอาถ้า20วันนี่เก็บแต่ต้นมันยังเขียวเดี๋ยวมันสมบูรณ์ไหมคะอย่างเงี้ยถ้าพูดสมบูรณ์สมบูรณ์ต้นมันแข็งแรงอะโอ้ต้นมันสังเกตจากรากโอ้ลากก็เนาะครับลากก็ใหญ่ถ้าเป็นบางต้นล้มแล้วนะใช่โดนน้ำโดนดินก็ดูสิฮะเม็ดเต่งมากเลยเนาะนี่ขนาดยังไม่เต็มที่อีก20กว่าวันนี่ก็ถือว่าโหนเม็ดแน่นเนาะครับที่เมื่อก่อนที่ใช้เคมีอยู่เป็นอย่างนี้ไหมคะมันก็จะห่างห่างเม็ดไม่แน่นครับเม็ดไม่แน่นพอใช้นุชฟอร์ไลท์แล้วตอนที่ใช้นุชฟอร์ไลท์ครั้งแรกกี่วันก็ถึงมาฉีดสูตรหนึ่งประมาณสัก10วัน15วันอะไรเนี่ยเหรอครับแล้วแต่15วันครับเอาเพราะมันเป็นช่วงหน้าฝนอ๋อหน้าฝนครับคือข้าวโพดนี่อายุกี่เดือนคะประมาณ3เดือนนี่เราหักตามกำหนดไหมคะเนี่ยหมายถึงว่าถ้าหักตามกำหนดจะเลย5วันอะไรเงี้ยอ๋อจะประมาณนั้นแล้วปริมาณการใช้ปุ๋ยอะไรนี่เปลืองไหมคะตรงนี้ก็ไม่เปลืองมันไม่เปลืองได้ตัวยานี่ไปด้วยได้ตัวนี้ไปด้วยครับถ้ามันเขียวดีตั้งแต่แรกๆก็ปุ๋ยก็ไม่มากสูตร2มาใช้ช่วงไหนเดือนครึ่งแล้วเดือนครึ่งเดือนครึ่งก็เดือนครึ่งมาฉีดตัวนี้ข้าวโพดเริ่มหมายถึงว่าใกล้จะออกดอกหัวครับอ๋อแล้วฉีดมันก็ได้มาขนาดนี้ถามว่าประทับใจไหมก็ประทับใจใช้มาแล้วทำปีทำปีแล้วตะกี้เห็นไปดูสวนนู้นพี่ว่าสวนนู้นก็ยังหูออกเนาะฝักใหญ่มากเลยแล้วก็เห็นว่าสวนนู้นเมื่อก่อนที่จะมาลงข้าวโพดนี่ได้ปลูกมันปลูกมันก็ใช้นี่สามไร่ได้ใช้นี่เหมือนกันนี่ก็ปลูกแล้วตรงนี้ได้เหรอได้15ตันเลยสามไร่ได้เกือบ15ตันเรื่องจริงเนี่ยนี่เลยตรงนี้ก็ปลูกตรงนี้2ตรงนู้น3เหรอทั้งหมดมัน5เหรอตรงนู้นได้เท่าไหร่คะตรงนู้นได้13ตันเอาไม่ได้ประมาณนั้นตันถ้า13ตันนี้ปกติที่ยังไม่ได้ใช้นุชฟอร์ไลท์เนี่ยได้ขนาดนี้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ประมาณสัก10ตันอะไรอย่างเงี้ยที่ประทับใจจากการได้ใช้มันแล้วก็เลยตัดสินใจมาใช้กับข้าวโพดอีกครับเดิมทีใช้กับข้าวก่อนใช้กับข้าวข้าวเป็นไงคะก็เนี่ยได้ออกรถกันนั้นมาให้ได้ออกรถกันนั้นมาโอ้โหสุดยอดได้รถใหม่คะคือนุชฟอร์ไลท์เนี่ยประทับใจไหมครั้งแรกนะที่ประทับใจค่ะก็อันนี้เราได้เห็นเกษตรกร
ได้ใช้แล้วก็ได้ยิ้มได้เนี่ยเราก็ดีใจเนาะก็นี่คือเกษตรกรนะคะที่ท่านได้ใช้สินค้านุชฟอร์ไลท์เรามาตั้งแต่มันตั้งแต่ข้าวจนกระทั่งถึงข้าวโพดท่านประทับใจท่านใช้ตลอดถือว่านุชฟอร์ไลท์เราตอบโจทย์ได้ว่าดีจริงดีจริงไหมคะเนี่ยดีค่ะดีจริงแต่วันนี้กะว่าข้าวโพดเนี่ยได้ประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยกะได้ไหมคะประมาณการสองไร่นี่ประมาณอยู่ประมาณสักกี่ตันก็สี่ตันค่ะก็สี่ตันแต่ปกติที่ยังไม่ได้ใช้นุชฟอร์ไลท์ก็ประมาณก็ได้สองตันอะไรสองตันต่อไร่ต่อตันอ๋อแต่พอได้ใช้นุชฟอร์ไลท์แล้วกะประมาณการนี่ฝักมันสองฝักก็มีสามฝักก็มีอย่างเงี้ยก็ถือว่าสุดยอดเนาะเคยมีอย่างนี้ไหมคะไม่เคยมีค่ะปกตินี่ถ้าต้นมันเล็กแล้วฝักมันใหญ่อย่างเงี้ยมันจะล้มล้มแต่นี้ไม่ล้มลมมามันจะล้มรากมันดีมันไม่ล้มไงไปฝากบอกเกษตรกรทั่วประเทศค่ะว่านุชฟอร์ไลท์เราดียังไงช่วยฝากบอกกับเกษตรกรหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงได้ใช้นุชฟอร์ไลท์แล้วประทับใจยังไงค่ะก็รู้สึกได้ผลผลิตมากขึ้นนะได้ผลผลิตมากขึ้นก็ได้ตั้งตัวดีขึ้นค่ะเราก็รวยขึ้นผลผลิตดีเราก็ยิ่งรวยรวยแล้วรวยอีกก็ไม่เป็นไรเนาะ ถ้าท่านสนใจนะให้โทรมาตามเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างหรือว่าที่อำเภอบ้านอำเภอเนินมะปางบ้านมุงนะถ้าสนใจติดต่อก็เชิญที่น้องกิ๊บนะคะแล้วน้องอะไรคะน้องต้นนะคะที่สี่แยกเขาเรียกสี่แยกอะไรคะสี่แยกบ้านมุงนะคะสี่แยกบ้านมุงค่ะติดต่อได้เลยค่ะเลยสี่แยกมาประมาณ500เมตรติดต่อได้เลยนะคะสนใจก็สินค้าเราปลอดสารเคมีใช้แล้วสุขภาพดีแข็งแรงไม่ต้องกลัวว่าของเราจะทำให้สุขภาพเสื่อมโทรมค่ะของเราดีมากนะคะก็ฝากบอกเกษตรกรนี้นะคะขอฝากเกษตรกรทั่วประเทศไว้แค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ